เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีพิธีเปิดปีเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับ เป็นโอกาสดีที่พระศาสนจักรเราอยากจะให้ความสำคัญกับงานอภิบาลเยาวชนเนื่องจากว่าเยาวชนเป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตของประเทศไทยของชุมชนและก็ของพระศาสนจักรด้วยแน่นอนนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟรังซิสได้ให้ความสำคัญกับบรรดาลูกๆเยาวชนพ่อเองมีโอกาสไปร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนและกระแสเรียกเนี่ยนะครับที่กรุงโรมเป็นเวลาถึง4สัปดาห์เมื่อเดือนตุลาคม2ปีที่แล้วคือปี2018พ่อดีใจมากนะครับที่แผนกเยาวชนในประเทศไทยได้เสนอให้เห็นว่าเสนอสภาพระสังฆราชให้เห็นความสำคัญเสนอให้เป็นปีคาทอลิกนะครับในยุคนี้เป็นยุคที่สมเด็จพระสันตะปาอยากให้พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ฟังว่าเยาวชนต้องการอะไรเพื่อจะได้พัฒนาเยาวชนให้มีความสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องทางด้านครอบครัวชุมชนเพราะรู้สึกเสียดายที่เยาวชนบางคนเนี่ยที่บางครั้งก็ท้อใจแล้วก็ซึมเศร้าไปจึงขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาลูกเยาวชนนะครับอยากจะให้ศึกษาว่าพระสัจจคาทอลิกของเราเนี่ยสนใจคือถ้าหากว่าเยาวชนขาดรากนะครับพระปาบอกถ้าเยาวชนไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชีวิตของประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วเนี่ยเราจะถูกชักจูงไปได้ง่ายๆนะครับเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเราเรียนรู้พอดีใจพ่อเชื่อว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าวัดเนี่ยยังมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้เห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นและกับพระเยซูเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะครับตั้งแต่ในบทที่1สมเด็จพระสันตะปาก็บอกว่าพ่อขอเชิญชวนลูกๆนะครับให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นความหวังของเราครับแล้วก็ถ้าว่าเรามีความเชื่อในพระองค์เนี่ยเราทำให้ครอบครัวทำให้ครูบาอาจารย์ทำให้พวกเราพระสงฆ์นักบวชทำให้ชุมชนของเรามีสันติสุขมากขึ้นมีโครงการต่างๆนะครับอยู่หลายโครงการ8โครงการสังฆปณนเชียงใหม่ขอพระเจ้าอวยพรครับ